กูข้างสตีฟจ็อบไม่ใช่แล้ว วันนี้ผมจะเอามันเป็นจริงๆผมอยากได้สมาร์ทโคเวอร์นะครับแต่ว่าราคามันค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวก็คืออยู่ที่พันกว่าบาทมั้งพันเกือบ 2,000 นะถ้าไม่จำไม่ผิดนะที่เป็นรุ่นวัสดุสังเคราะห์นะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นหนังนี่มันจะแพงกว่านั้นอีกซึ่งผมก็ไม่เคยเห็นตัวจริงด้วยแต่เคยเห็นเคส iPhone ที่เป็นของ Apple เองเนี่ยนะโอ้วัสดุเขาดีมากๆเลยนะครับแต่ว่าเราวันนั้นไม่ใช่สิวันนี้ไม่พูดถึงของ Apple นะครับเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้เอาพวกของพวกนี้ไปอวดกับใครอ่ะก็ไม่ต้องใช้ของที่มีราคาแพงก็ได้นะครับถ้าถามว่าเอ้ยชีวิตคนเรามันต้องไปอวดเขาด้วยหรือก็มันก็มีนะมีคนบางกลุ่มอย่างเช่นพวกนักธุรกิจพนักงานขายอะไรเงี้ยก็ต้องทำตัวให้ดูดีนะครับไม่งั้นก็จะไม่มีคนเชื่อถือใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ยมันการอวดอะไรแบบนี้มันเป็นเรื่องที่ฟุ่มเฟือยหรือว่าน่ารังเกียจอะไรอย่างนี้นะคิดแบบนั้นนี่ผมพูดถึงเรื่องอะไรนี้เนี่ยเอาครับอันนี้มันเป็นเคสที่ผมได้มาจาก Shopee นะครับก็ Shopee นี่ก็มันก็เหมือนLazada eBay Amazon อะไรอย่างนี้นะมันจะมีหลายที่มีAlibaba อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมไม่เคยสั่งที่อื่นเลยนะผมเคยซื้อที่ eBay เป็นที่แรกแล้วก็มาซื้อ Lazada หลังจากนั้นก็มาที่ Shopee เนี่ยครับเพราะว่า Shopee เนี่ยบางของบางอย่างมันก็ถูกมากๆอย่างอันเนี้ย เป็นเคสผมซื้อมาแค่155บาทเองนะครับก็โอ้โหมันถูกจนแบบไม่รู้จะยังไงแล้วแต่ถ้าเอาไปเทียบกับสมาร์ทโคเวอร์ราคาเป็นพันของ Apple ก็ผมว่าไม่ได้นะเนี่ยอย่างที่บอกไปนะครับแต่ว่าสมาร์ทโคเวอร์นี่มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าไอ้แมกเนติกหรือว่าแม่เหล็กที่เขาเอาไว้ติดกับ iPad เนี่ยมันจะไม่แข็งแรงมากนะดังนั้นก็เห็นผมไม่อ่านรีวิวของฝรั่งหลายคนเขาบอกว่าเขาทำตกเพราะว่าไอ้แม่เหล็กเนี่ยมันหลุดหลายทีแล้วนะหลายคนนะไม่ใช่หลายทีหลายคนมากๆเลยโอเคมาแกะดูกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเคส155บาทเนี่ยเจ้าบางเจ้าเนี่ยเขาก็จะมีแถมฟิล์มให้ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่เอาดีกว่าฟิล์มเพราะว่าถ้าฟิล์มเนี่ยเราติดไม่เป็นนะครับก็ไม่โอเคนะครับไปให้คนอื่นเขาติดให้ดีกว่านะตัวเคสเนี่ยข้างในเนี่ยนะสวยเลยทีเดียวนะครับก็วัสดุดีไม่น่าจะมีปัญหากับการใช้ร่วมกับ iPad นะครับแต่ว่าจานองเนี่ยดูไม่มีราคาเลยครับแต่ว่าแหม155บาทโคตรถูกเลยแบบผมว่าไปเดินตามตลาดนัดเนี่ยอาจจะไม่มีนะเพราะว่ามันน่าจะประมาณ200ขึ้นไปนะครับนอกจากที่เขาแบบมาขายแบบเร็วหลังเนี่ยจะมีถูกกว่า200บาทนะครับอันนั้นก็ถ้าใครคิดว่าจะหาเคสสำหรับไอ้พวก iPad อะไรพวกเนี้ยก็หาในออนไลน์นะครับเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับเดี๋ยวก็มาลองใส่กับ iPad ดูนะครับปิ้งย่างไปเอามาแล้วครับปิ้งย่างทำไมต้องปิ้งย่างเดี๋ยวลองใส่ดูเลยนะครับชูวับปับลึบเคสมันเป็นตัวข้างหลังมันเป็นซิลิโคนนะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยมันเป็นน่าจะเขาน่าจะเรียกว่าโพลียูรีเทนนะครับเฮ้ยว้าดูนะครับนี่นะครับผมปิดอยู่นะครับพอเปิดปุ๊บจากหน้าจอปิดนะครับเป็นเปิดเลยนะครับแล้วก็พอปิดลงไปหน้าจอก็ปิดครับแต่พอเปิดปุ๊บหน้าจอก็เปิดครับใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็มันมีแรงดูดด้วยนะไม่ใช่แบบว่าไม่ใช่แบบของที่เขาแถมมากับแท็บเล็ตราคาถูกๆในอย่างเช่นเว้ยมันดูดอ่ะดูดมันไม่ล่วงง่ายๆนะแต่ก็ล่วงได้เหมือนกันว่ะแต่มันมีแรงดูดเหมือนเป็นแม่เหล็กนะก็น่าจะเป็นลักษณะเหมือนสมาร์ทโคเวอร์นะครับแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันนะแต่เนื้องานนี่ไม่โอเคเลยนะครับก็ตัดก็ไม่ตรงนะครับมันเอียงนิดนึงอ่ะขอบตรงเนี้ยไม่นิดอ่ะเอียงแบบโอ้โหมองผ่านๆก็เห็นเลยแล้วก็เนื้องานทางด้านหลังเนี่ยก็ไม่โอเคนะแต่ถ้าสำหรับคนที่แบบคิดว่าจะซื้อมันมาเพื่อป้องกันไม่ให้ iPad เราเป็นรอยนะอย่างเวลาเราไปใส่กระเป๋าหรือว่าของวางเนี้ยมันจะไม่เป็นรอย iPad จะไม่เป็นรอยนะครับเพราะว่ามันไอตัวเคสเนี่ยมันช่วยเซฟ
ก็ซื้อไอ้เคสอย่างนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าราคามันถูกมากๆเลย155 บาทนี่มัน1ใน10ของเฉพาะสมาร์ทโคเวอร์เลยนะครับถ้าเป็นเคสของ Apple เองเนี่ยรู้สึกจะ 3-4,000 มันราคามันเกือบจะเท่า iPad มือ2เครื่องแล้วเลยนะก็ไม่มีอะไรแล้วบอกก็มาเล่าให้ฟังกันแต่เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรเกี่ยวกับ iPad ผมก็จะมาเพิ่มเติมเรื่อยๆครับสวัสดีครับ